นับสนุนรายการโดย NK Booster สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการเอ็กซเรย์ชีวิตพิชิตกรรมนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับตู้เอ็กซเรย์แล้วครับผมวันนี้ตรงกับวันพุธที่15เดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2560นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่ทำรายการเวลา3ทุ่มและจะดำเนินรายการไปถึง4ทุ่มครึ่งนะฮะโดยประมาณครับผมแล้วก็วันศุกร์จันทร์พุธศุกร์ท่านจำไว้เลยนะครับจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะครับเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งจะเจอกับตู้เอ็กซเรย์นะครับมาทำอะไรครับ3ถึง4เบรกนะฮะเบรกที่1อาจจะพูดอะไรไปต่างๆนานาเบรกที่2ก็พูดถึงเหรียญพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จเบรก3เบรก4เอ็กซเรย์ SMS หรือแม้แท่งจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งท่านให้เกียรติเข้ามานะครับเสียงตามสายแต่ในขณะนี้นะครับขออนุญาตนิดเดียวนะฮะถ้าไม่มีสุภาพบุรุษท่านนี้ไม่มีรายการนี้นะฮะเอ็กซเรย์ชีวิตพิชิตกรรมนะฮะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทสมาร์ทซัสเซนมีเดียจำกัดนะครับคุณกฤษยุนะครับผมพักดีชนนะฮะแล้วซึ่งท่านเป็นนะครับเจ้าของบริษัท6บริษัทนะฮะน้องรักของพี่ตู้เอ็กซเรย์ขออนุญาตนำเสนอนี่เลยนะครับสุดยอดเหนือคำบรรยายเลยนะเปิดมาเบรกแรกก็ต้องนี่เลยครับ NK Booster เลยครับ NK Booster คืออะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะนะฮะต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงข้อเสื่อมข้ออักเสบเรื้อรังเกาโรคไตหรือผู้ที่มีภูมิป้องกันนะฮะบกพร่องภูมิต้านทานที่ต่ำภูมิแพ้สะเก็ดเงินแล้วก็ตลอดจนยับยั้งการเติบโตนะครับและต่อสู้กับเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสเป็นอย่างดีนะฮะตัวเอ็กซเรย์บอกแล้วนะครับถ้าสินค้าไม่ดีนะครับอย่าหมายเลยให้ตัวเอ็กซเรย์พูดถึงไม่มีทางแต่นี่ของดีคนดีช่องดีช่องสมาร์ททีวี61นะครับตัวเอ็กซเรย์ต้องรับประกันให้ด้วยยกโป้งให้เลยนะครับ NK Booster นะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายท่านที่มีญาติที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายนะครับที่ผมเอ่ยไปแล้วโรคต่างๆติดตามให้ดีๆนะครับ NK Booster นะครับจะทำให้ท่านไร้ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับติดต่อ0900899992นะครับ0900899993นะครับ0900899994นะครับตู้เอ็กซเรย์รับประกันคุณภาพนะครับและทุกท่านครับผมความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะไม่จำกัดว่านะครับศาสนานะครับรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนานะครับผมแล้วก็นี่ครับข่าววันนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์เลยวันวาเลนไทน์มาหน่อยนึงแต่ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมคุณลุงวัย64ปีควงสาวพิการวัย38ปีนะครับควงไปไหนล่ะครับเข้าประตูวิวาครับผมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560นะครับก็วันนี้นะฮะความฝันของเธอก็เป็นจริงเมื่อนางสาวจรุณศรีนะครับศรีมันตะอายุ38ปีนะครับสาวพิการนะฮะได้แต่งงานกับนายบัญชาสาบุญธรรมอายุ64ปีนะฮะโดยมีนางฟ้าซาลอนได้มาเป็นแม่งานนะครับช่วยจัดงานวิวาแต่งหน้าให้ฟรีนะฮะโดยสาวพิการได้จูงมือเจ้าบ่าววัย64ปีที่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2549นะครับเข้าประตูวิวาโดยมีการจัดพิธีมงคลสมรสตามประเพณีที่ตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเจ้าเบ่าได้มอบสินสอดจำนวนเงินนะครับผม 9,990 บาทพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก1บาทอีก1เส้นนะฮะท่ามกลางญาติพี่น้องและแขกที่ไปร่วมงานอย่างชื่นมื่นเลยนะครับพิการน่ะทางร่างกายแต่จิตใจนะครับบอกได้เข้มแข็งแข็งแรงครับผมซึ่งนายบัญชานะครับสาบุญธรรมได้กล่าวไว้ว่าได้เจอเจ้าสาวตอนที่ตนอกหักอยู่นะครับและเธอก็เข้ามาดูแลนะฮะมาดามใจจนเกิดความเข้าใจกันจนตกลงนะครับแต่งงานกันนะครับผมด้านนางสาวจรุณศรีเจ้าสาวบอกว่าตัวเธอเนี่ยเกิดมาสุขภาพไม่แข็งแรงร่างกายก็ไม่ปกตินะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองดูนะฮะดูขาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับผมนะฮะได้พบกับเจ้าบ่าวแล้วได้มีการพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันนะฮะจนจึงตอบตกลงแต่งงานด้วยเพื่อจะได้ดูแลซึ่งกันและกันในบ้านปลายของชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่คิดมีทายาท นะครับเพราะว่าตนอายุมากแล้วส่วนเจ้าสาวก็มีร่างกายพิการนะครับไม่เป็นไรครับถึงจะไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ก็อยู่กันด้วยความเข้าใจด้วยความรักที่แสนบริสุทธิ์นะครับนะครับผมบุพเพสันนิวาส
นะฮะคือสร้างคือสมนะครับก็ขอให้ทั้งสองนะครับท่านนี้ครองรักกันยาวนานเลยนะครับและภาพก็ดีซะด้วยนะฮะภาพสว่างสวยเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลุงวัย64ปีนะครับผมนะครับคุณบัญชาสาบุญธรรมและก็นางสาวจรุนศรีให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีความสุขมากๆครับนับตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปนะครับผมทุกท่านครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาเอ็กซเรย์ในรายการนี้นะครับ02ครับ573 5924นะครับ02 573 5925นะครับผม SMS ท่านพิมพ์มาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องการทราบอะไรปัญหาของท่านการงานการเงินความรักโชคลาภชื่อของท่านมาด้วยก็ได้นะฮะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องผมตอบเลยสว่างก็คือดีเทาคือกลางนะฮะดำคือไม่ดีครับไม่ดีแก้ไขแนะนำอย่างไรกันไปนะครับก็จะทำให้การดำเนินชีวิตหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเบาบางลงไปนะครับทุกท่านครับวันเวลาไปไวนะฮะ SMS นะครับ489-9006ตัวหนังสืออย่างเดียวผมเปลี่ยนเป็นภาพบางท่านงงนะฮะเอ๊ะอะไรอย่างไรรู้ได้ยังไงสว่างคือดีครับเทาคือกลางดำคือไม่ดีผมมีแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้นะฮะปีนี้ผม60ปีเสร็จแล้วแล้วก็ www.kontatip.net นะครับผมท่านประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะครับพี่ณัชพลโรจน์ถาวรนะฮะรองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยให้เกียรติจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับท่านที่ให้เกียรติเข้าไปชม30กว่าล้านวิวนะฮะเข้าไปจนเว็บไซต์นี้ล่มต้องกู้ขึ้นมานะครับขณะนี้ยอดวิวเนี่ย22ล้านเกือบจะ9แสนนะฮะวิวแล้วก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆขณะนี้ผมอยู่ณที่นี้นะฮะณที่นี้สมาร์ททีวีช่อง61นะครับก่อนเข้ารายการนะฮะได้คุยกับพี่แต้มพี่แต้มนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายพี่แต้มเป็นพี่สาวซึ่งผมรักเคารพเป็นอย่างสูงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเร็วนะพี่แต้มนะฮะอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะมาลายหายไปนะครับเบรกนี้เวลาหมดแล้วครับยังไม่ไปไหนพักเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับอายุยืนและแข็งแรงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์คือเซลล์ชนิดพิเศษพบได้ในทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกายเช่นเซลล์ผิวหนังสมองหัวใจกล้ามเนื้อและเซลล์เม็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆเพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายมีงานวิจัยบางส่วนพบว่าสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติบางชนิดมีผลบวกต่อเซลล์ต้นกำเนิดเบต้ากลูแคนคือสารประกอบประเภทน้ำตาลหลายโมเลกุลหรือที่เรียกว่าโพลีแซคคารายด์ชนิดหนึ่งเบต้ากลูแคนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายในด้านต่างๆดังนี้ต้านเซลล์มะเร็งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆบรรเทาอาการและฟื้นตัวได้เร็วหลังการทำเคมีบำบัดลดอาการภูมิแพ้และไข้หวัดบรรเทาอาการติดเชื้อและการอักเสบจากการติดเชื้อชนิดต่างๆช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโคลลาเจนของเซลล์ผิวหนังลดการเกิดอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสลดริ้วรอยชะลอความแก่ของเซลล์ผิวหนังให้ช้าลงNK Booster 1กล่อง 2,500 บาทโทร090 089 9992 090 089 9993 090 089 9994 Health Delivery สุขภาพดีส่งถึงที่บ้านสนับสนุนรายการโดย Esrim Coffee เบรกที่2แล้วนะฮะเบรกที่2แล้วครับเบรก2ทำอะไรดีครับดีทุกอย่างฮะถ้าจะทำนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับกาแฟมีประโยชน์กับร่างกายไหมมีครับนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ Esrim Coffee นะฮะคืออะไรครับแม่กาแฟนะครับเพื่อสุขภาพที่จะทำให้คุณมีหุ่นที่สวยหุ่นกระชับนะฮะผิวพรรณสดใสแล้วก็ช่วยดูดขับสารพิษและไขมันออกจากร่างกายนะฮะ
และยังช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีนะครับผมเอสลิมคอฟฟี่นะฮะถามว่าสุภาพบุรุษดื่มได้ไหมได้ครับสุภาพสตรีครับได้ครับได้หมดครับได้นะฮะจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสามารถที่จะดื่มได้กาแฟเอสลิมคอฟฟี่นะฮะติดต่อสอบถามรายละเอียดจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะซื้อตรงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอมีความหมายนะครับเหรียญพระพิเนศเดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะสายเข้ามาแล้วให้ความสำคัญท่านผู้ชมก่อนนะน้องหนุ่มนะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุณอริยาค่ะคุณอริยานะฮะคุณอริยาโทรมาจากจังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะลพบุรีอำเภออะไรครับผมอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอายุเท่าไหร่ครับ58ค่ะ58ใสๆซื่อๆเลยนะคุณอริยานะฮะดำเนินชีวิตมาแบบมาง่ายเหลือเกินนะครับกินง่ายนอนง่ายใช่ไหมครับสมถะพอเพียงและเพียงพอไม่เอาเปรียบใครมีแต่เสียเปรียบเขาใช่ไหมครับผมนะฮะนี่คือตัวตนของคุณอริยานะฮะปัญหาที่สำคัญเชิญครับผมเชิญถามค่ะอยากทราบว่าเมื่อไรจะหมดหนี้อะค่ะเมื่อไรจะหมดหนี้หนี้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ประมาณ200,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทบางครั้งเป็นหนี้ซึ่งเราไม่ได้ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับผมนะขออนุญาตนะผมพูดตามเนื้อผ้าท่านผู้ชมอาจจะงงนะอะไรพอบอกมาหนี้ปุ๊บไม่ใช่หนี้ของคนที่ก่อผมพูดตามภาพแล้วในที่สุดนะครับหนี้เนี่ยจะต้องหมดไปโดยการใช้หนี้แล้วคนแบบคุณอริยาก็ไม่อยากที่จะทำให้เป็นดินพ่อขางูนะรายได้ตอนนี้ที่มีรายได้จากการทำงานหรือจากอะไรก็ตามนะครับก็ยังพอได้อยู่ไหมครับนะฮะนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ก็ว่างงานนะคะตอนนี้ว่างงานนะครับแล้วก็มีรายได้ทางไหนบ้างครับก็จากลูกๆอะค่ะผมตอบเลยดีกว่านะครับถ้าถามแบบนั้นไม่ใช่ตัวเอ็กซเรย์นะครับตอบเลยนี่200,000นี่จะหมดภายในไม่เกิน3ปีนี้นะฮะนะครับภายใน3ปีรับรองหมดเสด็จน้ำเลยโอ้มีหมดเสด็จน้ำเลยคือแห้งเลยแห้งเลยคือหมดเลยแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะฮะนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาดนะครับนี่จะหมดปุ๊บคนนั้นคนนี้มาขอร้องให้จะไปกู้หนี้ยืมสินหรือจะไปยืมมาแทนตัวเราไม่เอานะฮะนะครับในที่สุดผมจะบอกอีกครั้งว่านี่จะหมดภายในนะครับไม่เกิน3ปีแล้วกันแต่ผมเป็นห่วงภาพนึงระวังให้ดีนะคุณอริยานะภาพนี้แวบมานะครับเลือดลมเดินไม่สะดวกสังเกตไหมครับผมนะฮะตื้อๆอื้อๆแล้วใช่ไหมฮะตื่นมาแทนที่จะสดชื่นเอ๊ะมันทำไมตาพร่าๆใช่ไหมฮะนะครับออกกำลังกายได้แล้วนะครับผม58ก็ถือว่ายังไม่มากนักแหว่งแขนซะผมแนะนำไปหลายท่านนะฮะเอาแขนเนี่ยนะครับชูไปข้างหน้าฟังอาจารย์อยู่ก็อย่างเงี้ยว่าเคยแต่งอยู่ครับผมนะฮะให้เหงื่อซึมๆซะนะฮะแหว่งแขนไป50ครั้ง100ครั้งดูความเหมาะสมละกันแล้วก็ไปทำกุศลกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นนะฮะเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับนะฮะให้โชคดีมีความสุขนะคุณอริยานะนะครับเวลาในรายการมันบีบมาเราก็พอสังเกตละกันนะฮะครับผมโชคดีครับคุณอริยาครับต้องขออนุญาตพูดถึงเหรียญพระพิฆเนศนะฮะเหรียญพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จเลยนะฮะท่านใดที่ติดขัดเรื่องงานเรื่องความรักหรือจะเป็นเรื่องทุกเรื่องซึ่งเป็นปัญหานะครับผมได้มีการจัดสร้างจัดทำโดยผมตัวเอ็กซเรย์นะฮะเราทำแล้วไปไหนครับผมทำแล้วต้องไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกครับที่ไหนครับวัดป่าตึงอำเภอนะครับสันกำแพงตำบลออนใต้วัดป่าตึงนี้นะครับไม่มีนโยบายทำเหรียญไม่มีนโยบายทำวัตถุมงคลไม่มีนโยบายจะทำสิ่งที่เกี่ยวพันกับนะครับวัตถุมงคลทุกชนิดนะฮะแต่สำหรับผมตัวเอ็กซ์เรย์ซึ่งได้รับเกียรติไปเป็นประธานกฐินพระราชทานไปทอดที่วัดนี้แล้วหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะครับปี2531เนี่ยผมได้มีโอกาสได้กราบนมัสการท่านบอกให้ผมช่วยคนให้ทำความดีซึ่งผมถามท่านว่าสิ่งที่ผมได้มีในตัวตนเนี่ยทั้งเห็นและคิดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริงให้ช่วยคนให้ทำความดีหลวงปู่จันละสังขารแล้วนะในที่สุดนะครับผมนำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคำบอกเล่าบอกกล่าวการแนะนำผมจึงต้องมาเป็นตู้เอ็กซ์เรย์และแล้วในที่สุดผมต้องนำเหรียญบล็อกเหรียญนะครับไปทำพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2558นะครับเดลินิวเนี่ยนะครับโดยน้องรักของผมหมูมหาเวทเจ้าของคอลัมน์วัตถุมงคลของเดลินิวสลึงหนึ่งก็ไม่คิดผมนะฮะถ้าคิดเนี่ยเป็นจำนวน 2-3 แสนนะฮะที่ลงเนี่ยสลึงก็ไม่คิดพี่ชายคนนี้ลงให้ฟรีเพราะว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับแล้วทำเพจส่วนตัวให้อีกต่างหากนะครับทุกท่านครับอย่าช้าอยู่ใหญ่นะฮะเหรียญนี้พุทธคุณสูงมากนะครับ
ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยในรูปลักษณ์นะครับเหรียญขนาดเท่ากับเหรียญ10ลักษณะของเหรียญนะครับด้านหน้าเป็นองค์พระพิฆเนศปางประธานพรนะครับรายล้อมไปด้วยนะครับจุดเล็กๆซึ่งไม่ได้จุดธรรมดานะครับเป็นจุดองค์พระพิฆเนศองค์เล็กย่อส่วนลงไปนะฮะพร้อมกับมวลสารที่สำคัญนะครับผสมในเขาเรียกว่าทองเหลืองผสมสารมวลสารที่สำคัญนะฮะผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยสายสินนี่ต่อจากนะครับผมโลงแก้วซึ่งหลวงปู่ล่าตาทิพย์หลับสบายอยู่หลายสิบปีแล้วนะครับความขลังความรักศรัทธาต่อหลวงปู่ล่าตาทิพย์ไม่มีเสื่อมคลายจากพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือจะเป็นนะครับจะอยู่ภาคไหนอย่างไรก็ตามเหรียญพระพิฆเนศมหาเทพเป็นความสำเร็จนะครับราคาเช่าบูชานะครับ999บาทตัวเลขสวยนะ0900899992นะครับ0900899993นะครับผม9993แล้วก็0900899994นะฮะทุกท่านครับเหรียญรูปองค์อะไรก็ตามซึ่งจะเป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งที่แทนนะครับเกี่ยวกับความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านมีจิตศรัทธาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับโอมศรีคเนศายานมหาก่อนนอนนะครับท่านตั้งจิตอธิษฐานเลยถ้ามีเหรียญไว้ครอบครองแล้วไว้บนหิ้งพระหรือจะว่ามาใส่ห้อยคอก็ได้นะครับสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับท่านและดีจริงๆครับมากมายเหลือเกินบุคคลต่างๆนะฮะสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายคนซื้อหวยไม่เคยถูกขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ชี้แนะชี้นำซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเช่าบูชาเหรียญพระพิฆเนศไปขอโทษทีครับถ้าเป็นหวยผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อหวยนะฮะหวยใต้ดินลอตเตอรี่แต่งโต๊ดหรือจะเป็นตรงๆนะครับเลขท้าย2ตัวตัวหน้าตัวหลังหรือจะเป็นอะไรก็ตามรางวัลต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ถ้าท่านเป็นคนดีมีความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะครับสนใจร่วมบูชาเหรียญพระพิฆเนศรุ่นประธานพรในราคา999บาทหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับผมนาทีทองของท่านนะครับท่านมีสิทธิ์ในการที่จะโทรเข้ามาในรายการนี้ท่านมีสิทธิ์จะ SMS เข้ามาในรายการนี้ Smart TV ช่อง61และผมมีหน้าที่ตอบนะครับไม่ว่าท่านจะ SMS มาด้วยตัวหนังสือข้อความอะไรก็ตามเสียงของท่านเปลี่ยนเป็นภาพสว่างขาวเท่าดำดีก็คือสว่างเท่าก็คือกลางดำคือไม่ดีนะฮะในขณะนี้ผมพยายามที่จะพูดนะครับเกี่ยวกับเหรียญพระพิฆเนศในช่วงเวลานี้999บาทคุ้มค่านะครับแสนจะคุ้มค่านะครับการงานการเงินความรักการดำเนินชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับผมวันศุกร์ปีจอการเงินปีนี้จะดีไหมครับดีพอใช้ครับไม่ถึงกับโดดเด่นแล้วก็พยายามนะครับใช้เงินแบบประหยัดแล้วใช้เงินให้นะครับอย่าฟุ่มเฟือยชอบดูรายการนี้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเจ้าของ SMS ที่ส่งเข้ามาจะเป็นใครก็ตามแต่ที่แน่ๆนะครับเบรกนี้เป็นเบรกที่2ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์นะครับเอ๊ะคนที่ไม่โทรเข้ามาหรือโทรเข้ามาติดเนี่ยนะฮะหรือติดแล้วหลุดเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมยินดีนะฮะที่ให้เกียรติพิมพ์มาแม้แต่ใช้คำว่าสวัสดีครับอาจารย์แค่นี้ก็ถือว่าให้ความสนใจกับรายการนี้แล้วให้มีความสุขความเจริญนะครับผมจะเอ็กซ์เรย์แบบนี้ด้วยนะฮะท่านที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ผมเอาช็อตเด็ดๆเลยนะฮะยกตัวอย่างวันนี้เลยนะครับการเงินงานของคนปีจอจะดีไหมครับไม่คดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าภาพนี้ได้มาจ่ายไปแล้วจะหมดไปกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนลำบากคิดถึงตอนที่ไม่มีใครเข้ามาดูแลเรานะฮะแล้วความแข็งแรงจะเกิดขึ้นด้วยความอุตสาหะมัธยนะครับก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งช่วยอะไรใครตอนที่เรายังไม่แข็งแรงครับท่านครับคนที่โทรเข้ามาติดก็คือได้คุยคนที่โทรเข้ามาติดแล้วหลุดไม่ได้คุยกับผมและบางครั้งคนที่โทรเข้ามานะครับไม่ติดเลยก็ไม่มีโอกาสผมติดตามรายการตลอดครับขอบคุณครับติดตามไปเรื่อยนะฮะผมจะขึ้นต้นวันนี้ก่อนท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะระวังให้ดีนะครับวันจันทร์เนี่ยภายในวันนี้นะฮะหมายถึงว่าวันนี้วันพุธไปถึงพุธหน้าเลยนะฮะ7วันเนี่ยการเดินทางกลางคืน100กิโลเมตรข้ามจังหวัดระวังให้ดีนะครับอุบัติเหตุนะครับอีกสักนิดหนึ่งวันอังคารครับจะมีโชคนะฮะตั้งแต่พุธนี้ไปถึงพุธหน้าผมเน้นๆเลยนะฮะระวังให้ดีนะครับภาพนี้มันระวังปุ๊บพอได้มาแล้วจะหายไปสีนำโชคคือสีฟ้านะฮะท่านที่เกิดวันพุธพุธนี้ไปถึงพุธหน้าพยายามให้มีเสื้อสีฟ้าอุปกรณ์สีฟ้าตัวเลขนำโชคของท่านคือ479จำดีๆนะ479ไปประกอบในการที่จะ
ซื้อหมายเลขโทรศัพท์ใหม่หรือจะไปติดต่อธุรกรรมหรือจะไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ว่ากันนะครับ4974797749อะไรก็ตามท่านที่กำลังพูดนะฮะนะฮะหรือเกิดวันไหนก็ไม่แปลกแต่ภาพนี้โดดเด่นขึ้นมาสายเข้ามาใช่ไหมครับหนุ่มๆนะฮะนะครับผมถึงวันอังคารแล้วนะฮะวันพุธเลยต่อเลยนะครับวันพุธนะฮะระวังให้ดีครับท่านที่เกิดวันพุธจะเสียหลักลื่นล้มนะฮะไม่ว่าในห้องน้ำในพื้นที่มันลื่นๆระวังให้ดีนะครับนี่คืออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธนะฮะเสียหลักลื่นล้มในห้องน้ำน้ำเสียลื่นเสียหลักลื่นล้มนะครับข้อเท้าพลิกเดินให้ดีๆท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีระวังให้ดีนะครับอาหารจะเป็นพิษรับประทานอะไรก็ตามกึ่งดิบกึ่งสุกไม่แน่ใจอย่ารับประทานเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ท้องเสียอย่างเดียวนะฮะอาหารเป็นพิษนะครับวันพฤหัสบดีนะครับระวังให้ดีนะครับอาหารจะเป็นพิษด้วยวันพุธราศีธนูการเงินจะดีไหมครับดีครับและดีมากๆด้วยจะได้เบิ้ลไปทำกุศลเกี่ยวกับคำว่าเบิ้ลหมายถึงโชคสองต่อนะฮะไปทำกุศลร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่เงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปมูลนิธิต่างๆนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ขอแสดงความยินดีเลยนะฮะหยิบจับขยับอะไรนะฮะวันพุธนี้ไปถึงวันพุธหน้าท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับหยิบจับขยับอะไรเกี่ยวกับความเป็นคนกลางติดต่อเรื่องบ้านที่ดินหรือจะเป็นผลไม้อาหารได้หมดเลยนะแต่ไม่มีการลงทุนนะฮะเป็นคนกลางวันเสาร์ระวังให้ดีนะฮะญาติผู้ใหญ่จะล้มเจ็บป่วยนะครับถึงขั้นที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียเวลาเสียเงินด้วยนะครับผมน้องดอนนะฮะท่านดร.ดอนครับผมนะฮะคิดถึงเสมอนะครับน้องพัตรีนะฮะเอาละครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะเห็นไหมผมไปเร็วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับมีความสุขความเจริญนะฮะวันเสาร์นะครับภาพออกมาระวังให้ดีนะฮะเงินได้มาจ่ายไปเงินได้มาจ่ายไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับนี่นอกระบบนี่นอกระบบนะเดี๋ยวจะมีปัญหาท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชค2ชั้นเลยครับได้1จะได้เป็น2นะครับแต่จะต้องไปทำนะฮะกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทครับแล้วโชคจะมากับเด็กจะซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กหยิบให้จะไปทำธุรกรรมการเงินไปกับเด็กตกลงเจรจาความอะไรก็ตามเอาเด็กไปด้วยถ้าท่านมีลูกเอาลูกไปไม่มีลูกเอาหลานไปไม่มีหลานเอาเด็กรู้จักเด็กข้างบ้านหรือไปเจอเด็กที่ไหนอย่างไรก็ได้หมดนะครับเกิดปีละกาจะมีโชคลาภมั้ยครับมีครับเกิดปีละกาปีไก่มีแน่นอนนะครับ 100% เต็มแต่ขออย่างเดียวนะครับโชคนี้จะเป็นเกี่ยวกับน้ำนะฮะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านน้ำผลไม้ป่านเปิดร้านนมอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะแต่อย่าเปิดร้านอาหารนะฮะคนปีละกาเปิดร้านอาหารภาพไม่ชัดเจนภายในปีนี้นะครับหรือภายในเหตุและผลยาวๆเลยก็ได้นะครับผมตอบไปชัดเจนนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เร็วมั้ยครับแป๊บเดียวเอาข้อโดดเด่นมานะฮะรายการนี้เป็นรายการนะครับคือไม่มีตำราแล้วการเอ็กซเรย์ของผมนะครับในระยะเวลาซึ่งท่านให้เกียรติโทรเข้ามานะครับเสียงของท่านเช่นถามอะไรก็ตามนะฮะการงานทำแบบนี้ดีไหมภาพดำปุ๊บไม่ดีครับจะต้องเริ่มต้นใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่ตุ้ยดีครับทำให้คนมีสีสันในความคิดยินดีครับท่านดร.ดอนนะครับก็รักคิดถึงเสมอนะครับทุกท่านครับการถ่ายทอดสดขนาดนี้ไปพร้อมกันเลยนะฮะทางมือถือมีท่านผู้ชมให้เกียรติเข้ามาชมก็จำนวนมากและทางนี้นะครับทางสมาร์ททีวีช่อง61นี้นะครับผมก็ไปร้อยกว่าประเทศนะฮะเกิดปีแม่ปีนี้จะลงทุนดีไหมครับลงทุนเลยครับแน่นอนเลยแล้วดีด้วยแต่พยายามนะครับหลีกเลี่ยงการหุ้นนะฮะไม่มีการหุ้นลงทุนนี่ต้องดูก่อนนะฮะถ้าใจเราฝืนอย่าไปทวนน้ำลงทุนต้องตามน้ำใจต้องเปิดด้วยนะฮะแล้วไปลงทุนเลยถ้าฝืนใช้เซนส์ส่วนตัวให้เป็นประโยชน์นะครับไม่มีการลงทุนเดี๋ยวปัญหาจะเกิดนะครับเสียงตามสายที่หายไปไม่ใช่เลยนะครับบางทีเข้ามาหนังหลุมติดแล้วหลุดติดแล้วหลุดนะครับแซงกันไปแซงกันมาตอนนี้มี2หมายเลขนะครับ025735924 025735925นะครับผมสิทธิ์ของท่านอยู่ในมือแล้วนะฮะผมเกิดปีมะโรงปีนี้งานจะดีไหมครับนะครับพอเหมาะพอควรไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะฮะไปทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกจะมีความสุขความเจริญจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับเรื่องนี้เวลาหมดนะครับน้องหนุ่มนะครับหมดแล้วน้องหนุ่มนะครับอนุรักษ์เพไรนะครับอยู่กัน2คนในห้องนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับผมหุ่นสวยผิวใสไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณลดการสร้างไขมันใหม่เผาผลาญไขมันเก่าเร่งสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานรูปร่างจะกระชับผิวพรรณสดใสและไม่สุดโทรมคุณรู้ไหมว่าสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์และทำหน้าที่ดังกล่าวนี้มีอยู่มากมายเช่นซันไฟเบอร์
ช่วยเก็บกวาดสิ่งสกปรกออกจากลำไส้ดูดซับสารพิษและไขมันช่วยให้การขับถ่ายได้ดีป้องกันมะเร็งลำไส้ลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจซิงคีเลตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับเอนไซม์ในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตทำให้ไม่เกิดการสะสมเป็นไขมันสร้างกล้ามเนื้อและสมานแผลได้ดีเสริมภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการหวัดเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ผิวแอลคาเนทีนเร่งการเผาผลาญไขมันโดยนำไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายมาเปลี่ยนเป็นพลังงานลดไตรกลีเซอไรด์ฟื้นฟูเซลล์ประสาทเสริมภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการเครียดสมสกัดกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดบำรุงประสาทบำรุงสมองลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุ้มกันแอลอาร์จินีนซ่อมแซมกล้ามเนื้อฟื้นฟูสุขภาพวิตามินซีต่อต้านความเสื่อมของเซลล์เสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวช่วยให้ผิวกระชับสร้างความกระจ่างใสแก่ผิวเอสริมคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟประกอบด้วยใยอาหารโสมสกัดและสารสกัดสำคัญเหล่านี้จะดูแลจัดการกับปัญหารูปร่างตลอดจนปัญหาผิวพรรณและสุขภาพทั่วไปของคุณโปรโมชั่นซื้อ3กล่องเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร090-089-9992 090-089-9993 090-089-9994สนับสนุนรายการโดยคอลเลอร์เฟิร์มปิ๊งออร่ากว่าใครเสียงเจ้าๆ32เลยนะฮะน้องหนุ่มนะครับผมคอลเลอร์เฟิร์มนะนะครับมาแล้วคืออะไรเอ่ยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้ถ้าใครได้สัมผัสแล้วนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวนะครับผมคอลเลอร์เฟิร์มปิ๊งคืออะไรครับคือผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์นะฮะเต่งตึงนะฮะเพิ่มความกระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำนะฮะและยังขจัดสารพิษและลดการสะสมของไขมันนะฮะขอโทษนะครับสินค้าไม่ดีไม่มีสิทธิ์ที่ผมจะพูดเลยนะฮะเราไม่พูดเลยแต่นี่สินค้าดีครับคอลลาเจนปิ้งนะฮะเราเป็นของน้องรักซะด้วยดิษยุภักดีชนนะครับท่านเป็นผู้ที่นะครับรับผิดชอบ6บริษัทและท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทสมาร์ทซัสเซ็ตมีเดียจำกัดนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ดีและดีที่สุดราคาไม่แพงนะฮะน้องผมคนนี้จะต้องนำเสนอให้กับประชาชนและท่านที่ให้เกียรตินะครับนำสินค้าไปบริโภคให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเกิดวันอาทิตย์ปีนี้ความรักจะดีไหมคะดีครับแต่อย่าใจร้อนนะฮะความใจร้อนจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาลายหายไปเลยในทางที่ดีๆอดีตคือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเข้าไปดูแลแก้ไขได้นะครับอยู่ดีๆกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะฮะอยู่ดีๆกำลังจะนะครับคบกันดีๆอยู่นึกไปถึงอดีตทำไมต้องไปแบบนั้นอย่างนี้คบทำไมยังไงโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับไม่เอาครับอดีตผ่านไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวัดกันที่ปัจจุบันและอนาคตนะฮะดีที่สุดครับผมเสียงตามสายในขณะนี้นะครับกำลังจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาก็หลุดไปไม่เป็นไรครับต้องขออนุญาตอีกนิดนึงครับคอลลาเจนปิ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวที่จะทำให้นะครับผิวของคุณดูอ่อนเยาว์เต่งตึงเพิ่มความกระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำและยังขจัดสารพิษและลดการสะสมของไขมันนะฮะสนใจติดต่อหมายเลขซึ่งขึ้นอยู่ณหน้าจอนะครับผมการทำรายการวันนี้เป็นวันแรกที่ทำรายการนะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณชั่วโมงเกือบจะครึ่งนะฮะผมจะใช้เวลาแต่ละวินาทีให้มีความหมายที่สุดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับ0886383332นะครับ0886383332นะครับ0886383332นะครับผมวันพุธราศีธนูการเงินจะดีไหมครับอยู่ระดับกลางๆไม่ถึงกับโดดเด่นไม่ถึงกับตกอับนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วกันนะครับไปทำกุศลเกี่ยวกับคนชราคนแก่นั่นแหละ
ทำต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นนี่คือ SMS ที่ส่งเข้ามานะครับผมทุกท่านครับความเป็นจริงเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ที่จุดเกิดเหตุนะฮะ0886383332นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็คือมาร่วมนะครับเป็นสะพานบุญด้วยกันเงินที่ผมได้มาก็เฉลี่ยช่วยสังคมบุคคลอะไรก็ตามซึ่งเหมาะสมนะครับค่าใช้จ่ายหลังจากที่รายการนี้จบแต่รายการนี้โทรเข้ามาติดดูฟรีนะครับไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมและทุกท่านครับติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรหลายหลายอย่างซึ่งท่านคิดไม่ถึงหรอกครับวันนี้จะนำเสนออะไรจะบอกกล่าวอะไรทำให้ทุกท่านมีประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับรายการนี้เป็นรายการสดผมเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทุกอย่างที่นำเสนอไปวินาทีต่อวินาทีนะครับไม่ได้ตัดต่อเอาสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดออกไปเอาตามเนื้อผ้าท่านลองดูนะฮะเหรียญพระพิฆเนศหมุนอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับถ้าท่านมีไว้ในครอบครองเป็นสิริมงคลนะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นจะมารายหายไปนะติดต่อซื้อขายที่ดินติดต่อซื้อขายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับท่านราคาเช่านะครับเช่าบูชา999บาทเหรียญพระพิเนศรุ่นนี้นะครับปางประธานพรได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยที่วัดป่าตึงตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพุทธคุณสูงครับเกจิอาจารย์หลายรูปนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีนะครับความชำนาญพูดง่ายๆเรื่องพระเวทเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะติดต่อสอบถามหรือเช่าบูชาตามหมายเลขซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุณแดงครับคุณแดงอยู่จังหวัดอะไรครับผมจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีใกล้ๆนี่เองนะคุณแดงนะครับอายุเท่าไหร่ครับเกิด2509อ่ะฮะ2509นะครับผม51ปีโดยประมาณนะนะครับถูกต้องไหมครับครับผม51ปีนะครับยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนี่คุณแดงนะครับ2509ใน50ฝ่ามั้ยฮะใน51เนี่ยถูกต้องไหมครับ2509ถูกต้องไหมครับครับนะครับวันเวลาไปเร็วนะแป๊บเดียวนะฮะนะครับข้อสำคัญที่สุดผมขอชื่นชมอยู่อย่างนะคุณแดงนะคุณแดงเป็นคนเขาเรียกไม่มีเรียกว่ามีวาจาคำไหนคำนั้นวาจาสัตย์ซื่อใช่ไหมครับแล้วเป็นคนซึ่งไม่เอาเปรียบใครนะฮะดำเนินชีวิตสมถะน่าภูมิใจนะครับในตัวตนของคุณแดงนะครับใครได้มาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรผมถือว่าเขาโชคดีกันนะครับผมก็โชคดีกำลังจะคุยกับน้องชายผมความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับมองตาผมดีๆแล้วจะรู้ว่าเราคุยกันมีความหมายนะครับคุณแดงนะคุณแดงได้เคยรู้จักได้เคยสัมผัสได้เคยเห็นผมมาบ้างไหมครับในรายการต่างๆหรือสื่อต่างๆเคยไหมครับครับนะครับวันนี้หลีเสียงทีวีหน่อยครับผมเสียงมันก้องกังวานนะฮะเดี๋ยวมันการพูดคุยเรามันจะมีเสียงแทรกแซงนะครับเพิ่งจะเห็นนะครับอ๋อเพิ่งจะเห็นวันนี้นะครับนะครับหลีเสียงทีวีหน่อยนะครับผมนะฮะนะฮะเสียงจะก้องกังวานวันนี้เราพบกันวันแรกนะครับเคยชมรายการเอ็กซเรย์ชีวิตพิชิตกรรมกับตู้เอ็กซเรย์มาบ้างไหมครับเคยชมไหมครับครับเคยชมไหมครับคุณแดงเคยชมไม่ได้ชมอ้าวครับวันนี้วันแรกเจอวันนี้ครับเอาปัญหาที่สำคัญเลยต้องการทราบอะไรเชิญครับผมอยากทราบอะไรครับต้องการทราบว่าจะมีโชคมีลาภบ้างไหมครับโชคลาภนะครับความเป็นจริงเลยคุณแดงคุณแดงไม่เคยได้อะไรฟรีๆจากใครนะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาโชคไม่มีลาภเลยอยากจะรู้ว่าจะมีลาภนั่นแหละครับภาพนี้ต้องทำแรกฮะจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็ไม่ใช่ภาพนี้จะต้องเขาเรียกว่าหยิบจับขยับนะครับลาภลอยไม่มีครับต้องการสิ่งใดต้องทำงานแรกเอาขออนุญาตนะครับผมพูดตามเนื้อผ้านะคุณแดงทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับอันนี้ทำงานรับจ้างอะฮะรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปนะครับคุณแดงแบบนี้งานของคุณแดงเนี่ยจะรับจ้างประเภทอะไรก็ตามนะครับโชคลาภมันอยู่ที่ตัวตนของคุณแดงนะฮะรับจ้างจะเป็นประเภทอะไรก็ตามมันจะมีการตอบแทนสมเหตุสมผลแต่ถ้าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ภาพไม่ปรากฏ
แต่ผมจะแนะนำให้ไปซื้อนี่ครับสลากธกส.สลากออมสินหน่วยหนึ่งประมาณ50บาทนะครับซื้อไว้สัก500บาทหรือ 1,000 บาทเก็บไว้ในวงรอบเนี่ยภาพมันสว่างสว่างแบบนี้ก็ถูกรางวัลแต่นี้มันอยู่ที่ว่าจะถูกมากถูกน้อยอยู่ที่กุศลอยู่ที่เนื้อนาบุญของแต่ละบุคคลนะครับคุณแดงนะผมแนะนำให้ไปซื้อสลากธกส.หรือสลากออมสินนะครับและอย่างหนึ่งระวังให้ดีนะครับการเดินทางกลางคืนน่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเกิน100กิโลเมตรพยายามหลีกเลี่ยงให้เป็นการเดินทางกลางวันนะฮะเพราะภาพนี้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนึกไม่ถึงนะครับมีโปรแกรมจะเดินทางไปจังหวัดไหนอย่างไรระยะทางเกิน100กิโลเมตรกลางคืนงดไว้ไปกลางวันนะครับไปทำกุศลข้อหนึ่งครับคุณแดงกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับคนตาบอดหูหนวกคนตาบอดไม่เห็นคนหูหนวกไม่ได้ยินถ้าคุณแดงทำกุศลกับคนตาบอดหูหนวกจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับผมนะฮะให้โชคดีครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับยินดีครับนะครับผมตอบชัดๆนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอ้โหน้องราเชนตระกูลเวียงครับผมสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยราเชนครับน้องรักของผมคนนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับว่าที่แล้วกันนะครับหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ไว้ให้มีโอกาสตั้งพรรคก่อนนะครับจดทะเบียนพรรคให้เรียบร้อยในโอกาสไม่ไกลนักนะครับน้องราเชนรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะในขณะนี้พี่ทำรายการถ่ายทอดสดไปเกือบทั่วโลกนะฮะน้องราเชนถ้าน้องเปิดดูได้ช่องสมาร์ททีวี61นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะฮะจำเป็นต้องพูดกับน้องชายผมคนนี้ผู้ชายคนนี้ศักยภาพไม่ใช่ธรรมดานะฮะภพนี้ชาตินี้ราเชนตระกูลเวียงเกิดมาเพื่อให้ใช่ไหมน้องรักของพี่นะครับบอกได้เลยนะครับอายุไม่เยอะแต่ขอโทษทีนะฮะสุดยอดเลยคำบรรยายไม่ได้มันอวยน้องให้คนทั่วโลกได้ชมได้ได้ยินน้องแต่ผู้ที่พูดเรื่องจริงทุกท่านครับนะสายเข้ามาแล้วน้องราเชนขออนุญาตพี่ทำหน้าที่ตอบเอ็กซเรย์ท่านผู้ชมก่อนนะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ในสายไหมครับยังไม่วางสายครับยังไม่วางสายผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับผมพี่กุลค่ะคุณพี่กุลโทรมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาโคราชบ้านเองนะฮะอยู่อำเภออะไรครับผมคะอยู่อำเภออะไรครับอำเภอตูนแดงค่ะครับผมนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเกือบ04เกือบ04ย่าง56นะครับผมสัญญากันข้อนึงได้ไหมคุณพิกุลต่อไปนี้นะฮะสัญญากับผมก่อนข้อนึงก่อนจะคุยกันต่อไปนี้จะช่วยเหลืออะไรใครก็ตามนะครับยับยั้งชั่งใจไว้หน่อยได้ไหมไม่สะดวกค่ะพูดได้ไหมฮะตอนนี้ไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกได้ไหมไม่งั้นปัญหาไม่รู้จบนะฮะถ้าใจดีแบบนี้นะคุณพิกุลนะคุณพิกุลเนี่ยภพนี้ชาตินี้เขาเกิดมาเพื่อให้เลยนะเนี่ยเคยปฏิเสธอะไรใครไหมครับเนี่ยคุณพิกุลคะไม่เคยปฏิเสธอะไรใครเลยนะฮะได้ตลอดเลยสงสารเขานะคะสงสารเขาผมเข้าใจนะครั้งที่แล้วก็มาทีนึงแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยบางทีเกี่ยวก้อยคนนู้นคนนี้มาใช่ไหมคุณพี่กุลใช่ไหมพอเห็นแก่เด็กเห็นแก่คนนู้นคนนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมครับผมพูดตามภาพนะน้องราเชนขออนุญาตนะฮะพี่พูดตามภาพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถามปัญหามาแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยหน่อยนะครับจะช่วยเหลืออะไรใครช่วยได้แต่ต้องดูกำลังก่อนเราแข็งแรงหรือเปล่านะนะครับอ่ะถามผมมานะครับมีสายรออยู่เชิญครับคุณพี่กุลค่ะจะถามว่าจะถามว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงคะได้ครับอนาคตคือเวลาข้างหน้าไม่ตกอับไม่ตกต่ำมีแต่เจริญนะครับกุศลพลบุญที่คุณพี่กุลได้ทำไว้ทั้งช่วยเหลือเด็กให้การศึกษาที่ผมจะยกสัก 2-3 ข้อนะให้คนนะครับมีปัญหาจากหนี้นอกระบบมาหาแล้วก็ช่วยไปใช่ไหมครับคุณพิกุลใช่ไหมฮะแล้วก็มีเด็กถูกทอดทิ้งไม่ได้เล่าเรียนก็อุปการะช่วยเหลือเขาทั้งตรงและอ้อมใช่ไหมครับนะฮะนี่ยังน้อยไปยังมีอีกหลายข้อเอาสัก3ข้อแล้วโดนไหมทั้ง3ข้อเนี่ยผมพูดไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับยังมีกว่านี้ก็ยังมีอีกนะก็บอกแล้วมีครับแต่เอาแค่3ข้อก่อนนะฮะมีเยอะก็ช่วยไปเยอะไงบุญกุศลจะสะท้อนกลับแล้วแต่ข้อสำคัญเนี่ยน้องคุณพิกุลที่จริงน้องพี่กุลก็ได้เพราะนี่60แล้วนะฮะคุณพี่กุลระวังให้ดีนะครับโชคลาภเนี่ยนะครับมันมีด้วยวาจาแต่เป็นคนปฏิเสธคือไม่ยอมรับในหน้าไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นก็แปลกนะคุณพี่กุลนะก็ได้มาก็ให้เขาหมดนะใช่ไหมฮะ
พอถึงที่เรามีปัญหาคนนู้นคนนี้ก็หายหมดนะนะครับตอบอนาคตไม่ตกอับครับมีแต่เจริญนะฮะแล้วก็จะมีในบางคนบางคนนะซึ่งเราช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยเขาย้อนกลับมาดูแลเรานะฮะผมเป็นห่วงนี่ดิหัวข่าวด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวสายที่รออยู่แป๊บนึงนะฮะการนี้สำคัญคุณพิคุณหัวข่าวด้านซ้ายเริ่มมีปัญหาทราบไหมครับมันกุบกับกุบกับนะฮะด้านขวาเย็นๆจะปวดค่ะอากาศหนาวๆนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาไอ้ด้านขวามันก็ยังดีอยู่ด้านซ้ายมันเริ่มจะมีปัญหาใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงค่ะนะครับทุกท่านครับผมไม่ได้เล่นกลนะผมไม่เตรียมกับคุณพิกุลนะนะครับเพราะฉะนั้นจริงค่ะจริงค่ะคือแบบนี้ต้องงอเข่ายืดเข้ายืดออกนะนอนราบเนี่ยตั้งฉากขึ้นมาแล้วก็ยืดไปแบบนี้คึบแล้วก็ยืดไปนะขออนุญาตนะแล้วก็ยืดไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนยืดๆหน่อยตอนเช้าก็ยืดๆไปนะฮะเฉพาะข่าวด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็แปลกนะครับคุณวิกุลก็หายใจไม่ค่อยเต็มท้องสังเกตไหมหายใจมันมาจากครึ่งอกอะใช่ไหมฮะแล้วพอหายใจปุ๊บลมมันก็ตีขึ้นมาผมไม่หยาบโลนผมไม่ได้ทะลึ่งนะคุณพิกุลมีเทคนิคนะบางทีพอลมออกไม่ทันปุ๊บมันก็ผายลมออกใช่ไหมคุณพิกุลใช่ไหมนะฮะทุกท่านครับวิเคราะห์วิจัยยานผมคุยพิกุลเนี่ยตามภาพนะฮะการผายลมเนี่ยมันช่วยทำให้เลือดลมเนี่ยมันออกไปมันไม่อัดอั้นใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยไปแตกไปเยอะเป็นหลายเรื่องสรุปแล้วอนาคตไม่ตกอับแล้วกันนะครับจะช่วยใครต่อไปนี้ดูความเหมาะสมด้วยไปทำกุศลข้อหนึ่งกุศลข้อนี้เกี่ยวกับศาสนาที่นับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์นะครับข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ถวายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวัดสว่างนั่นนะครับครับคือมีวัดนึงเป็นวัดป่าเขาอยากได้เมนเขาไม่มีคุณไปก่อตั้งไปเป็นเท่าเขาอยากได้เสาละ 10,000เสาละ10,000ในหมู่บ้าน30กว่าหลังเขาก็บอกไม่มีคนช่วยพระองค์นั้นน่ะครับพี่สาวก็อยู่หมู่บ้านนั้นก็เลยเอาเงินไปให้50,000กว่าบาทอ๋อครับผมคุณพี่กุลช่วยไปนะฮะทีนี้ครับชาวบ้านกับพระไม่ถูกกันเขาไล่พระหนีเมนนั้นก็ไม่ได้สร้างนั้นครับแล้วพี่กุลไม่จะได้บุญมั้ยเนี่ยตอบเลยนะฮะคือพระนะฮะก็คือคนเข้าไปบวชผ้าเหลืองก็คลุมตัวนะฮะแต่ถ้าปฏิบัติตนไม่ดีแล้วก็ความเป็นพระก็ขาดไปแล้วนะขออนุญาตนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ผมพูดตามภาพแต่เพียงแต่ว่าอาจจะนิมนต์ไปโดยจีวรปลิวแบบไม่อยากไปนะฮะเอ๊ะจีวรปลิวไม่อยากไปนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุผลของส่วนตัวแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวได้สร้างฮะเดี๋ยวก็จะมีพระรูปใหม่เข้ามานะฮะมาจำวัดแล้วก็เดี๋ยวดำเนินการต่อไปนะครับได้ทำได้สร้างแน่ครับนะฮะไปทำกุศลกับศาสนาที่ผมบอกไปเดือนละครั้งอย่างน้อยมาทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับโชคดีครับคุณพิกุลโชคดีครับสวัสดีครับค่อนข้างละเอียดหน่อยนะฮะท่านที่อยู่ในสายยังอยู่ไหมครับน้องหนุ่มยังอยู่ในสายนะครับน้องราเชนขออนุญาตทำหน้าที่เอ็กซเรย์ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับครับคุณอะไรครับนฤทธิ์ผู้คุ้มครับคุณนฤทธิ์ผู้คุ้มโทรมาจากจังหวัดอะไรครับประจวบครับผมประจวบครับผมอายุเท่าไหร่ครับอยู่ปราณบุรีครับทำนากุ้งอยู่ครับปราณบุรีทำนากุ้งอยู่นะครับผมอายุเท่าไหร่ครับคุณนฤทธิ์อายุ60ครับ60ปี2500นะฮะนะครับผมอายุตัวเลขคุณนฤทธิ์ครับทุกสิ่งทุกครับผมนะ2560โดยประมาณแล้วกันนะครับก็เป็นคนต่อสู้ชีวิตมาต้นทุนไม่มีมีศูนย์แล้วก็มาได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราขนาดนี้ด้วยฝีมือด้วยนะครับลำแข้งล้วนๆนะครับคุณนฤทธิ์นะปัญหาที่สำคัญถามผมเลยเชิญครับเชิญครับต้องการทราบอะไรเชิญครับครับผมต้องการทราบปัญหาอะไรเชิญเลยครับผมเชิญครับสุขภาพร่างกายกับธุรกิจการงานครับสุขภาพร่างกายธุรกิจการงานนะครับท่านผู้ชมวิเคราะห์นะฮะถามผมแค่นี้เดี๋ยวผมตอบเลยนะสุขภาพผมถามกลับก่อนนิดเดียวตอบผมแค่ไปหรือไม่ไปนะครับได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโดยให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจบ้างไหมครับได้ไปพบหมอบ้างไหมครับคุณนฤทธิ์ครับเมื่อวานนี้เองครับแล้วหมอตรวจแล้วลงความเห็นว่าอย่างไรครับเมื่อวานนี้เองครับหมอลงความเห็นว่าอย่างไรครับหมอลงความเห็นว่าอย่างไรครับคุณนฤทธิ์ให้ไปที่ศิริราชต่อครับครับหมอลงความเห็นว่ายังไงครับโรค
ให้ไปสิริราชครับไปโรงพยาบาลสิริราชครับครับให้ไปตรวจอย่างละเอียดใช่ไหมฮะแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรไหมครับที่ตรวจช่องท้องครับตรวจช่องท้องครับผมว่าจะมีโรคร้ายอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมครับเขาบอกไม่น่าจะเป็นมะเร็งครับผมตอบเลยดีกว่านะฮะเอามะเร็งเนี่ยเดี๋ยวชัดๆเลยผมตอบเลยนะครับมะเร็งเนี่ยถามว่าใช่ไหมภาพไม่ใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณนฤทธิ์นะฮะแต่ว่ามันมีแต่นิดนึงอย่าลืมนะฮะการรับประทานอาหารของคุณนฤทธิ์เนี่ยบางครั้งรสชาติมันก็จัดหรือบางทีไม่เป็นเวลานะฮะแล้วระบบอะไรต่างๆภายในเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่เพียงแต่ว่าดูแลขั้นตอนการรักษาไปนะครับตามขั้นตอนนะฮะด้วยระยะเวลาไม่นานก็จะสมบูรณ์แบบและดีขึ้นดีวันดีคืนไม่มีมะเร็งในร่างกายผมตอบชัดไหมฮะคุณนฤทธิ์ชัดเจนนะฮะก่อนไปศิริราชเนี่ยผมตอบก่อนเลยนะฮะผมบอกแล้วขาวเทาดำถ้าดีก็คือสว่างเทาก็คือกลางดำคือไม่ดีปลอดภัยฮะนะครับคุณนฤทธิ์ไปทำกุศลข้อนึง ขออนุญาตนะครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับนะครับการร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่วัวควายซึ่งกำลังท้องเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคมูลนิธิต่างๆเมื่อทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเกี่ยวกับการร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับจะเกิดความสุขความเจริญนะครับคุณนฤทธิ์นะให้โชคดีครับผมสวัสดีครับคุณบุญส่งเกิด1มีนาคม2509ขึ้น15ขึ้น10ค่ำเดือน4ถามอะไรครับคุณบุญส่งจะถามอะไรถ้าไม่ถามผมตอบเลยไม่ถามผมตอบเลยคือภาพนี้กลางๆนะฮะจะหยิบจับขยับอะไรก็ตามไม่มีติดลบแต่ในที่สุดแล้วนะฮะในที่สุดแล้วภาพนี้ออกมากลางๆครับนะครับผมขออนุญาตตอบเสียงก่อนนะฮะเสียงในสายมาแล้วคุณยายหูไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อนางบุญเรืองสิทธิผลค่ะนางบุญเรืองสิทธิผลบุญเรืองค่ะบุญเรืองสิทธิผลสิทธิผลนะครับปิดเสียงทีวีครับผมได้ยินแล้วครับปิดเสียงทีวีหน่อยดีไหมครับเพราะว่าเสียงทีวีมันกล้องเราจะได้คุยกันชัดๆนะฮะค่ะคุณบุญเรืองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณบุญเรืองปีนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณบุญเรืองปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอ๋อ72ค่ะ72ครับครับ72แล้วกันนะฮะจ้ะยายอยากจะถามว่ายายถ้ายายจะซื้อหวยซื้ออะไรนี่จะถูกไหมคะถูกกินครับคุณยายฮะถูกกินฮะถูกรับประทานฮะเก็บเงินไว้เลยไม่ต้องฮะพอพูดหวยมาภาพดำจอดำเลยนะเก็บเงินไว้ครับผมเก็บเงินไว้ซื้อยาดมซื้อยาหอมครับไม่เอาครับไม่ถูกเลยใช่ไหมไม่ถูกครับเก็บเงินไว้ซื้อยาดมยาหอมนะครับผมบอกยายเถอะยายจะไม่ต้องนี่ถามตรงๆพรุ่งนี้กะซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยยายซื้อมาหลายงวดแล้วมันไม่ถูกพรุ่งนี้ก็โดนกินอีกครับถูกกินพรุ่งนี้เดี๋ยวถามตรงๆพรุ่งนี้กะซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยกะซื้อสักกี่ตังค์ดีไหมครับพรุ่งนี้กะซื้อสักเท่าไหร่ยายว่าจะซื้ออยู่พรุ่งนี้นี่ยายไม่ซื้อแล้วจะซื้อเท่าไหร่ครับจะซื้อเท่าไหร่พรุ่งนี้จ้าโอ้ยขอบใจโอ้ขอบใจเลยพอบอกไม่ถูกไม่ได้ยินเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหัวเราะเลยดีขอบคุณขอบครับไม่เป็นไรครับยินดีครับเก็บเงินไว้นะฮะไม่ต้องเสียเงินซื้อครับแต่คุณยายเดี๋ยวก่อนไหนๆคุยแล้วคุยนิดนึงเป็นคนกลางติดต่อที่ดินเลยฮะคุณกลางจ้าคุณยายเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินจะได้เงินนะครับแต่ซื้อหวยโดนกินเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมยายไม่ได้ทำงานอะไรหรอกยายอยู่เฉยคอยเล่นหวยก็ให้ใช้จ่ายยายก็อยากได้เงินยายก็ซื้อแต่หวยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้ออะไรที่จำเป็นดีกว่านะครับผมแต่เป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินเนี่ยจะได้นะคุณยายได้ยินไหมครับได้ยินไหมจ้านี่คือได้ยินไหมจ้าฮะเป็นคนกลางติดต่อเรื่องที่ดินน่ะคุณยายจะได้เงินคุณยายบุญเรืองได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างยายจะทำอะไรยายถึงจะได้เงินเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินนะฮะผมพูดซ้ำหลายคนแล้วนะครับถ้ามีลูกมีหลานมีใครต่อใครยายแม่ป้าแล้วก็ตามเรารับไว้เขาก็เข
ขาก็เป็นในหน้าที่ดินเขาก็พอได้ใช้แต่คุณยายเองนั่นแหละนะคุณยายบุญเรืองเป็นคนกลางเองจะได้เนื้อจะได้เนื้อเนื้อเลยนะครับติดต่อโอ้แค่นี้แหละเป็นคนกลางนะครับได้ครับให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณขอบคุณสรุปไม่ต้องซื้อหวยนะฮะครับผมแม่คุณยายบุญเรืองนะครับหัวเราะล่าเลยนะครับดีๆไม่ต้องเสียเงินสวัสดีครับผมนะฮะ เสียงแหบเสียงแห้งขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยแล้วกันนะฮะเสียงมารยาทนิดนึงครับโอ้เอือกดังลั่นเลยนะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับเชียงช้างพินิจครับคุณอะไรนะครับเชียงช้างพินิจเสียงเหรอฮะเสียงเชียงใหม่เชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่ครับผมเชียงแล้วก็นามสกุลอะไรนะครับนามสกุลช้างพินิจค้านพินิจเหรอฮะครับผมครับทัวร์มาจากจังหวัดอะไรครับพิษณุโลกพิษณุโลกนะฮะอำเภออะไรครับผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองอายุเท่าไหร่ครับ67แล้ว67แล้วคนอะไรมีเสน่ห์จังเลยพี่เชียงพี่เชียงนี่หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยนะตอนหนุ่มๆน่ะทราบไหมครับนะฮะครับครับ67นี่ยังแหมแววตายังปิ๊งๆอยู่เลยนะพี่เชียงนะครับพี่เชียงดีกว่านะครับพี่เชียงนี่ไม่ใช่ธรรมดาวาจาเรียกทรัพย์นะฮะเนี่ยพูดได้เงินน่ะนะฮะตอนนี้ทำงานอะไรขออนุญาตเคยทำงานอะไรครับเกษียณแล้วเกษียณแล้วรับสงเคราะห์ครับนะฮะตอนที่ทำงานอะไรครับพี่เชียงรถไฟครับผมรถไฟมหารถไฟเรือเมยี่เกตำรวจผมไม่ว่า ผมไม่ได้ว่านะนะครับแต่กำลังจะนับสุดที่รักของพี่เชียงเนี่ย นะฮะมือนิ้วมือเดียวไม่พอพี่เชียงหัวเราะผมก็หัวเราะด้วยไม่ใช่ภาพพี่เชียงมาผมก็เป็นคนมีความรู้สึกนะร้อนผมก็ร้อนเย็นก็เย็นพอพี่เชียงมาปุ๊บภาพของแหมเสน่ห์มันออกมาเยอะอ่ะพี่เชียงนะครับแล้วพี่เป็นคนคุยกับใครไม่ได้นะคุยปุ๊บเขารักพี่ปั๊บเลยอ่ะเหลือเชื่อจริงๆเลยนะใช่ไหมพี่เชียงนะฮะครับแต่ว่าพูดก็ไม่อ่อนน้อมอะไรนะฮะจ๋าใช่หรือว่าซื่อสัตย์พี่ไปจังหวัดนู้นก็มาแล้วที่รักจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้ก็ที่รักแล้วนะฮะผมก็ใช้คำพูดคำนี้นะทำงานรถไฟไม่ได้เต่าออกกลางวันอยู่กับที่ครับอยู่กับที่ครับไม่ผมหมายความว่าถ้าพี่จะไปอ่ะนะฮะพี่ไปได้หมดนะจะจังหวัดไหนอะไรนะฮะแต่ของพี่เนี่ยอยู่กับที่พี่ตอนนั้นที่พี่ทำอยู่ที่ไหนครับผมขออนุญาตนิดนึงอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพแถวไหนพี่อยู่พี่อยู่แถวไหนตรงใกล้ๆถึงหมอชิดอ่ะอ๋อใกล้หมอชิดอ่ะพี่บอลอยู่ในสวนแต่รู้จักอ่ะครับอ๋อครับผมอ่ะเข้าเรื่องเศรษฐกิจอ่ะครับครับผมนะผมเคยไปออกกำลังกายที่นู่นพี่นะฮะไปสวนรถไฟนะข้างหลังเป็นสวนเศรษฐกิจเขายกให้ไปแล้วเขายกไปเลยนะครับพี่นะครับพี่เชียงความมีเสน่ห์ของพี่เนี่ยดาบสองคมนะขออนุญาตนะฮะหนึ่งพี่ต้องแต่พี่ลบคมไปแล้วเหลือคมเดียวนะไม่ไปบาดไม่ไหวแล้วป่วยอย่างเดียวพอแล้วอ้าวปัญหาพี่ถามผมมาเชิญครับพี่เชียงครับพี่ต้องการทราบอะไรครับผมครับต้องการทราบว่าลูกสาวทำงานจะได้มั่นคงไหมโอ้โหลูกสาวพี่คนนี้ถอดพี่ไปเลยนะครับพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่ไหมฮะคนนี้คนตรงเป๊ะเลยอายุเท่าไหร่ครับพี่ใครลูกสาวลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับลูกสาวตัวผมครับลูกสาวครับลูกสาวพี่67เล็กลูกไอ้ดาวลูกเท่าไหร่จออ่ะโอ้จออะไรมันอายุเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่โดยประมาณพี่33พ่อเชียงมองลูกไม่โตหรอกเด็กหญิงน้อยๆนะพี่นะนะครับเอาการงานเขาดีครับผู้ใหญ่เมตตาแต่ลูกสาวพี่เนี่ยไม่ค่อยอิงผู้ใหญ่นะขอย่าเขาเป็นคนตรงเขารับผิดชอบในส่วนไหนของงานอยู่ครับพี่เชียงครับก็เพิ่งจะไปทำสัญญาวันนี้ครับผมทำเกี่ยวกับอะไรครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับนะฮะคือเขาเป็นสาวแบงค์แบบงงๆอ่ะผมขอย่านะลูกสาวพี่ไม่ใช่คนแบงค์นะฮะไม่ใช่สาวแบงค์กำลังจะทวนน้ำเข้าไปนะครับจะไปหน้าที่ตำแหน่งอะไรก็ตามผมขออนุญาตนะพี่เชียงฝากบอกหลานด้วยละกันเหมือนหลานผมอ่ะนะฮะลูกพี่ก็เหมือนหลานผมอ่ะนะฮะบอกว่าหลิวลู่ลมมั่งลูกนะฮะลูกสาวชื่ออะไรครับเนี่ยพี่เชียงรัตดารัตดาบอกรัตดาลูกหลิวลู่ลมมั่งอะไรก็ตามยืดหยุ่นมั่งนะฮะเพราะเขาเป็นคนตรงๆพี่เชียงก็ทราบใช่ไหมฮะนะหัวเราะนะพี่นะคือเขาทำได้ครับแต่ขอให้เขายืดหยุ่นหน่อยเดี๋ยวเขาปรับสภาพแล้วเขาก็เป็นคนแปลกพี่รู้นิสัยลูกคนนี้ใช่ไหมผิดหูนิดเดียวเขาไม่เอาเลยนะฮะต่อให้คุณคือใครด้วยเผลอๆไม่ยกมือไหว้ด้วยใช่ไหมฮะความตรงเนี่ยมันดีแต่บางครั้งยืดหยุ่นบ้างผมตอบให้ชัดตรงประเด็นละกันที่พี่ถามนะฮะเขาจะทำงานที่แบงค์นี้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปกับงานที่เหมาะสมกับเขา
นะครับผมตอบแบบนี้ดีกว่าเพิ่งจะทำวันที่1เรียกครับผมทำไปสักระยะหนึ่งแต่มันจะอยู่ที่ตัวเขามันมีทางสองแพ่งในเวลาต่อไปนะฮะถ้าต้องการทำงานแบงค์เขาก็หลิวลู่ลมหน่อยนะแต่พอหลิวลู่ลมแล้วเขามีช่องทางเกี่ยวกับงานใหม่ในอนาคตนะครับเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เขาไม่ได้เป็นสาวแบงค์ไปจนเออร์ลี่หรือเกษียณนะครับผมต้องตอบตามภาพนะฮะแต่ระวังหน่อยแล้วกันผมฝากบอกลูกสาวพี่ด้วยนะครับหลานรัตดาเนี่ยบอกให้เขาอย่ากลั้นปัสสาวะตอนปวดปัสสาวะนะครับเขาปวดปัสสาวะเมื่อไหร่ต้องรีบระบายออกเดี๋ยวเขากระเพาะปัสสาวะจะมีปัญหาอักเสบนะครับแล้วก็พี่เชียงครอบครัวพี่ไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือพี่เชียงนับถือพุทธไหมครับถือพุทธกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทนายขวายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะครับวัดสว่างสวยชีวิตของพี่พร้อมครอบครัวก็สว่างสวยไปด้วยถวายค่าน้ำนะครับพระเนนชีไปล้างไปทำความสะอาดไปฉันอะไรก็ตามนะฮะความสกปรกหายไปนะครับชีวิตพี่ก็จะราบลื่นสิ่งไม่ดีก็จะไหลลื่นไปด้วยนะครับผมคุยกับพี่ความรู้สึกนะเหมือนคุยกับพี่ชายผมอะพี่เชียงผมก็60ปีแล้วนะฮะพี่ชมรายการตั้งแต่ต้นไหมครับจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เพิ่งจะเปิดเจอดูเนี่ยครับเป็นไงพี่รายการนี้เป็นไงเคยดูรายการอื่นๆโอ้ครับผมรายการอื่นๆซึ่งมีผมหรือเปล่าเคยรู้จักผมมาก่อนไหมฮะตู้เอ็กซเรย์เนี่ยเคยรู้จักครับอ๋อยินดีครับพี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปก่อนนะพี่เชียงมีสายรอนะครับให้มีความสุขความเจริญพี่เชียงครับผมสวัสดีครับสภาพผมจะไม่ดีแต่ครอบครัวก็ไม่ดีเป็นไงยังดีอยู่ครับยังพอได้อยู่ไม่ถึงกับตกไม่ถึงกับเด่นกลางๆพี่หลังพี่ก็มีปัญหานะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่พี่ไปทำกายภาพบำบัดหน่อยแล้วกันนะพี่นะเรื่องหนี้สินเป็นไงหนี้สินค่อยๆคลายไปพี่นะฮะแล้วพี่นะเดี๋ยวสายอื่นรออยู่นะพี่เจียงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสายที่อยู่ในสายขอประทานโทษนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมคุยกับคุณอะไรอยู่ครับคุณอีฟค่ะคุณอีฟอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกทมนะครับอายุเท่าไหร่ครับคุณอีฟ33ค่ะ33นะครับแหมทำไมไม่เข้าวงการไปล่ะคุณอีฟนะฮะสวยๆแบบนี้เล็ดรอดมาได้ยังไงอะจริงๆนะครับไม่ใช่ธรรมดานะคุณอีฟสวยเผ็ดดุรู้ตัวไหมเวลามองใครไม่ต้องไปจ้องเขาเยอะหรอกเดี๋ยวเขามาไม่กล้าสบตานะครับมีคนบอกไหมแบบแววตาดุนะฮะนะครับคมคมไหมคมนะฮะเวลามองจ้องเหมือนจิกคะแนนเรียกกรรมการเรียกคะแนนจากกรรมการนะเอามาใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวตนของคุณอีฟเป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้เขาเรียกสวยเผ็ดดุยิ้มกับไม่ยิ้มหนังคนละม้วนใช่ไหมครับอีฟยิ้มเมื่อไหร่โลกสดใสไม่ยิ้มนะครับโลกมืดตึ๊บเลยเอานะครับคุณอีฟครับปัญหาที่สำคัญเชิญครับผมค่ะเชิญครับอะไรนะคะต้องการทราบอะไรเชิญเลยครับผมก็ทราบอยากทราบเรื่องความรักกับโชคลาภอะค่ะความรักนะครับขอแสดงความไม่ยินดีไม่มีเนื้อคู่นะครับผมมาไปหมดแล้วนะครับผมแรงแบบนี้ใครอยู่ลำบากขอยะผมไม่ได้ผ้านะฮะค่ะตอนนี้มีครอบครัวยังครับคุณอีฟยังค่ะนะครับมาไปหมดขอยะนะฮะผมต้องทวนนะมาไปหมดใช่ไหมครับคุณอีฟพอจะเข้าได้เข้าเข็มเจอบทโอ้โหเจอแม่เสือไปเพ่นหมดเลยนะฮะครับผมแต่ดีแล้วครับอยู่กับตัวเองไปก่อนเดี๋ยว35ก็เจอนะครับปีนี้30เท่าไหร่นะฮะ33อีก2ปีเดี๋ยวคนนั้นจะเคาะดีและเคาะร้ายเวลาเดียวกันน่ะมาเจอคุณอิฟเนี่ยเคาะดีถ้าเขาซื่อสัตย์ไม่นอกลู่นอกทางก็เจริญเคาะร้ายนอกลู่นอกทางชีวิตก็ตกอับความรักอยู่กับตัวเองไปก่อนคนที่เข้ามาเดี๋ยวเขาก็เริ่มจากคนที่กล้ากลัวแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็กล้าแล้วก็เคียงข้างแล้วแบบงงๆอ่ะนะฮะนะครับผมแล้วก็อะไรครับอีกข้อที่จะถามผมเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภนะครับวาจาคุณอิฟเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาบอกแล้วไงสายตาเนี่ยจิกคะแนนจากกรรมการเลยเพราะฉะนั้นวาจาแบบนี้คนกลางติดต่อความสวยความงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นครีมผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะออเดอร์มาเท่าไหร่ไปหาโรงงานผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามบริษัทอะไรต่างๆแล้วเป็นคนกลางซะนะฮะประเภทซื้อหวยซื้ออะไรก็ตามนะครับเหมือนกับคุณยายบุญเรืองอ่ะโดนกินหมดนะฮะไม่ได้นะภาพนี้ตะกี้ชมคุณยายบุญเรืองใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าภาพของคุณอีฟเนี่ยวาจาเรียกทรัพย์นะครับผมแล้วก็มีนอกเรื่องนิดนึงผมตอบ2ข้อแล้วนะหนุ่งหน่วงท้องน้อยไม่ต้องกลัวนะหนึบหนึบด้านซ้ายเนี่ยสังเกตไหมฮะหนึบหนึบหน่วงหน่วงด้านซ้ายไม่ใช่มีโรคร้ายอันตรายในมดลูกความเครียดไงมันลงไปนะฮะนะครับผมเอานะครับตอบชัดเจนไม่ทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับ
ถามตรงๆเวลาจะเบรกจะหมดแล้วเป็นยังไงครับรายการนี้ดีค่ะ 100% ให้กี่คะแนนถ้า 100% ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ 99แล้วกันค่ะ 99 ยังไม่ทราบอีกนึงเผื่อไว้กันโชคดีมีความสุขครับผมนะครับคุณอีฟครับผมสวัสดีครับเบรกนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วหรือยังผิวหมองคล้ำไม่สดใสไร้ชีวิตชีวาสีผิวไม่สม่ำเสมอมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรอยแผลหรือรอยดำจากสิวผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นเป็นขุยแต่งหน้าไม่เรียบเนียนมีริ้วรอยที่หางตาร่องแก้มหรือหน้าผากผิวไม่กระชับหย่อนคล้อยขาดความยืดหยุ่นต้องเผชิญแสงแดดอยู่เป็นประจำมีไขมันส่วนเกินรูปร่างหย่อนคล้อยไม่ได้สัดส่วนอายุ28ปีขึ้นไปเริ่มรู้สึกถึงความร่วงโรยไม่สดใสผิวภายนอกบ่งบอกถึงสุขภาพภายในการเริ่มต้นเพื่อดูแลสุขภาพภายในอย่างใส่ใจและต่อเนื่องจะทำให้เกิดการซ่อมแซมฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวการเลือกใช้สารสกัดจากพฤกษเคมีธรรมชาติที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่มีคุณภาพเช่นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งมีสารสำคัญคือ OPC มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซี20เท่าและมากกว่าวิตามินอี50เท่าช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้เซลล์ผิวหนังและหลอดเลือดแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้มีเลือดฝาดลดการเกิดฝ้าและส่งเสริมการทำงานของกลูตาไทโอนช่วยลดการจับตัวเป็นลิ่มเลือดเมื่อนั่งนานๆป้องกันโรคเส้นเลือดขอดหรือสีดวงทวารสารสกัดจากบิวเบอรี่ลดความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวพรรณผ่องใสลดจุดด่างดำช่วยในการมองเห็นป้องกันต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อช่วยรักษาตาบอดกลางคืนลดอาการเมื่อยล้าของดวงตามีฤทธิ์ในการสมานแผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคกระตุ้นการทำงานของอินซูลินควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานวิตามินอีและสังกะสีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวจากความเสื่อมโทรมหมองคล้ำช่วยรักษาสมดุลน้ำและไขมันบนผิวหนังลดการอักเสบและการอุดตันของไขมันที่ทำให้เกิดสิวความเสื่อมโทรมหมองคล้ำคอลโลเฟอร์มปิงตอบโจทย์ในเรื่องความงามภายนอกและสุขภาพภายในของคุณด้วยสารสกัดสำคัญจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดคุณสามารถรับรู้ได้เมื่อสัมผัสและรู้สึกได้กับการเปลี่ยนแปลงเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่องโปรโมชั่น1กล่องราคา 1,500 บาทพิเศษ2กล่องจากราคา 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร090-089-9992 090-089-9993 090-089-9994เบรกที่4เร็วนะฮะแป๊บเดียวนะครับผมจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเอ็กซเรย์ชีวิตพิชิตกรรมกับตึกเอ็กซเรย์นะครับไม่เสียเวลาเลยนะครับสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับชุติพรยาอินค่ะชุติพรยาอินนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวบอกวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะผมไม่ดูวันเดือนปีเกิดไม่ต้องบอกผมตอบเลยนะอายุเท่าไหร่โดยประมาณละกันครับอายุเท่าไหร่ครับเกิด23ธันวาคม2501อ่ะค่ะ2501นะฮะก็โดยประมาณ0159นะ58 59นะครับผมจ้าๆนะครับเดี๋ยวจะงงเอ๊ะตัวเอ็กซเรย์ไม่ดูวันเดือนปีเกิดแล้วตอบไงตอบได้ครับตอบตามภาพเลยนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับผมจังหวัดลำพูนค่ะลำพูนอำเภออะไรครับอำเภอเมืองลำพูนค่ะอำเภอเมืองที่ผมถามอำเภอเนี่ยเผื่อที่ว่านะให้เกียรติอำเภอนั้นนะครับได้บอกถึงแล้วก็คุณชุติพรนะครับผมไม่มีอะไรติผู้หญิงคนนี้เลยท่านผู้ชมครับผมคุณชุติพรบางทีดีเกินไปซะด้วยซ้ำไปนะฮะตั้งแต่เด็กหญิงแล้วนะดำเนินชีวิตเรียบง่ายใช่ไหมครับพี่คนนี้นี่มีแต่ให้นะฮะโอ้
เป็นคนลูกเป็นคนโตด้วยครับนะอ่ะมาเราดีแล้วต้องอยู่ในขอบเขตแล้วปัญหาที่สำคัญวันนี้เอาข้อเดียวก่อนนะเวลามันจะบีบเข้ามาแล้วหนึ่งข้อที่สำคัญเชิญครับผมอ๋ออยากถามเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้ครับได้ครับหายไหมคะตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับผมอ๋อพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรทำงานบ้านอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นโรครุมาตอยอะค่ะโรครุมาตอยโรคไขมันในเลือดตอบเลยนะครับเดี๋ยวนิดนึงคุณทศพรเกิดวันศุกร์เนี่ยฮะขออนุญาตนะฮะ2497เขาถามมาแบบนี้นิดเดียวนิดเดียวครับว่าไม่ใช่ฮะผมอยู่ใน SMS นะครับนิดเดียวผมจะสลับนิดเดียวนะครับแป๊บเดียวคุณชุติพรนะฮะคุณทศพรครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างนะครับกลางๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะฮะภาพนี้ดวงยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่ครับไปทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสมาถึงคุณชุติพรนะฮะรุมาตอยไม่หายครับผมแต่มันจะทรงอยู่และก็นะครับจะทรุดลงไปคำว่าทรุดหมายถึงไอ้รุมาตอยมันจะหายเข้าไปนะครับมันจะหายเข้าไปไหนล่ะในอาการของมันจะหลบนะฮะแต่ของเยินเดียวตอนนี้รับประทานยาอยู่ไหมครับคุณชุติพรครับผมค่ะหาหมอประจำค่ะครับแล้วหมอเนี่ยนะท่านก็เป็นอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะครับไปหาถูกทางแล้วอยู่ไปโรงพยาบาลอะไรครับผมโรงพยาบาลอะไรครับทุก3เดือนค่ะครับไปโรงพยาบาลอะไรครับอ๋ออยู่ชมพูเนี่ยค่ะนะครับปลอดภัยครับจะทรงแล้วก็อาการจะดีขึ้นนะฮะขออย่างเดียวนะครับจะไปตรวจด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ตามที่แพทย์ได้นัดไปตามนัดนะฮะแล้วอาการต่างๆจะดีขึ้นผมเป็นห่วงภาพหนึ่งระวังให้ดีนะครับภาพนี้นะฮะเวลารับประทานอาหารผมต้องพูดนิดนึงนะฮะว่าจะเอาสรุปแล้วระวังให้ดีนะครับเวลารับประทานอาหารที่มีปลาต่อไปนี้นะครับมื้อไหนมีอาหารเป็นปลาหลีกเลี่ยงหน่อยภายใน7วันเนี่ยวันพุธนี้ถึงพุธหน้าห่างๆปลาหน่อยถ้ารับประทานปลาก็จะต้องดึงก้างแยกเนื้อแยกก้างให้ดีๆนะครับเดี๋ยวก้างจะติดคอแล้วก้างมันเป็นก้างใหญ่ซะด้วยสิครั้งที่แล้วคุณชุติพรก็เกือบมีปัญหากับก้างนะฮะพอกินเข้าไปเนี่ยปุ๊บๆมันก็จะติดจะหลุดจะใช่ไหมฮะกลืนพอกลืนปุ๊บมันก็ลงไปแต่ครั้งนี้คุณชุติพรจะโชคไม่ดีนะมันจะติดคาเลยนะระวังให้ดีนะฮะนะผมตอบชัดแล้วนะฮะรับประทานอาหารที่มีปลาระวังภายในพุธนี้ถึงพุธหน้าระวังให้ดีนะฮะไปทำกุศลข้อหนึ่งนะครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับนะครับการร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่พวกวัวพวกควายเงินเล็กน้อยตามตู้บริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับโชคดีมีความสุขครับผมคุณชุติพรนะครับสวัสดีครับสายเข้ามาอีกแล้วอะไรนะครับมีเวลานี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมนะฮะครับมีวันพุธวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งนะฮะครับครับผม3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งยินดีครับครับผมขอบคุณเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับณรงค์ฤทธิ์ครับผมคุณณรงค์ฤทธิ์อายุเท่าไหร่ครับ24ครับ24ปีนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดตากครับตากนะครับสัญญากันข้อหนึ่งเลยนะฮะข้อนี้โดดเด่นมาเป็นพิษเป็นภัยเลยมอเตอร์ไซค์ระวังให้ดีนะครับภาพมอเตอร์ไซค์มาเลยเทาดำอันตรายนะครับผมครับผมครั้งที่แล้วปัญหามอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์ดูตาตุ้ยเอ็กซเรย์ซินะตาตุ้ยเอ็กซเรย์นะครับมองนะไม่เหมือนใครนะนะฮะครั้งที่แล้วไตเติ้ลเดี๋ยวของจริงจะมานะณรงค์ฤทธิ์ระวังให้ดีนะครับ7วันอันตราย24ปีนี่บริจาคโลหิตไปเลยกันเหนียวไว้ก่อนเสียโลหิตเป็นกุศลดีกว่าเสียโลหิตซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุนะฮะเคยบริจาคโลหิตไหมครับคุณณรงค์ฤทธิ์เคยครับผมแต่ไม่ได้ครับได้ครึ่งนึงครับได้ครึ่งนึงด้วยเหตุผลครับหมอถอดสายออกก่อนครับหมอสายออกไม่ไหวครับโอ้ครั้งนี้เอาใหม่จะถอดอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรนะครับกันเหนียวก่อนเลยเพราะว่านะครับดวงของคุณณรงค์ฤทธิ์จะมีอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์อีกระวังให้ดีนะฮะรู้คำสอบรู้คำตอบแล้วข้อสอบบอกแล้วมีเวลาส่งภายใน7วันนี้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตอนเช้ากินข้าวไปกินอาหารไปแล้วก็ไปบริจาคโลหิตซะนะครับครับผมจะดึงสายออกก่อนร่างกายไม่แข็งแรงก็เราไปก่อนนะครับอ่ะครับผมปัญหาถามมาเดี๋ยวจะตอบให้ชัดเชิญครับการงานครับผมการงานตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานช่างครับผมเป็นพนักงานนะครับผมรับผิดชอบอะไรครับแผนกช่างซ่อมบำรุงครับช่างซ่อมบำรุงฝีมือเหนือคำบรรยายณรงค์ฤทธิ์นะครับเป็นคนที่มีครูพักรักจำเก่งเหลือเกินรู้ตัวไหมณรงค์ฤทธิ์ครับแล้ววันหนึ่งนะครับ
อู่ณรงค์ฤทธิ์จะขึ้นป้ายเป็นเบอร์หนึ่งจำคำพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์ไว้นะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้รับผิดชอบงานในตามหน้าที่ไปก่อนงานในตามหน้าที่ไปก่อนอย่าลืมนะคำว่าช่างเนี่ยนะครับแม้น็อตตัวเดียวมันคลาดเคลื่อนหมุนไม่แน่นมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับผมฝากนิดนึงนะไอ้ตัวเราไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนนะขออนุญาตนะมันต้องทำเป็นทีมใช่ไหมครับนะฮะครับผมไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่เพื่อนนะเขาทำแบบทุกท่านครับวิเคราะห์วิจารณญาณในการนี้นะที่ชมรายการที่อยู่นะหลายร้อยประเทศเนี่ยณรงค์ฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนที่รัดกุมแต่เพื่อนเขาเป็นคนไม่รัดกุมเข้าใจพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์ไหมครับครับผมเข้าใจครับมันจะเสียหายจากเพื่อนซึ่งเขาละหลวมในการที่จะสอดจะใส่จะขันจะอะไรก็ตามซึ่งครั้งที่แล้วมันก็เกือบมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมณรงค์ฤทธิ์รายการแบบนี้ในโลกใบนี้ไม่มีใครเขาจัดหรอกครับถ้าเกิดพูดไปปุ๊บไม่ใช่ณรงค์ฤทธิ์สวนมาผมไม่ได้ทำงานเป็นทีมเพื่อนผมก็ไม่มีทำผมทำคนเดียวแล้วถึงมีเพื่อนผมก็เก่งเพื่อนผมก็สุขุมรอบคอบพี่ก็ตอบผิดใช่ไหมครับแต่นี่พี่ตอบถูกไหมครับถูกต้องครับชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมณรงค์ฤทธิ์เปลี่ยนกางเกงในใหม่ด้วยนะครับ มันไม่รัดลูกอัณฑะทราบไหมครับครับผมด้านซ้ายมันยานด้านขวามันตึงเดี๋ยวจะเป็นไส้เลื่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้พูดตลกนะฮะผมทำรายการเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับทุกท่านที่ให้เกียรติโทรเข้ามาณรงค์ฤทธิ์ครับครับผมกางเกงในไม่รัดลูกอัณฑะไปปรับเปลี่ยนใหม่ไปทิ้งให้หมดแล้วไปซื้อใหม่นะครับครับผมบ็อกเซอร์มันไม่รัดลูกอัณฑะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไปใส่ทำไมครับก็ใส่เพื่อความสบายครับผมเพื่อความสบายใจหัวเราะณรงค์ฤทธิ์ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมครับครับจะมีแบบมันไม่รัดลูกอัณฑะใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วทำไมพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์รู้แล้วครับณรงค์ฤทธิ์ใส่บ็อกเซอร์เจ๋วไหมครับไม่ชาจริงๆครับพี่ตุ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่ตุ้ยอยู่ทุกที่แหละครับถ้าอยากไป แต่พี่ตุ้ยอยู่สมาร์ททีวี61น้องอยู่ที่ไหนน่ะน้องอยู่ที่ไหนตากแล้วทุกคำพูดของพี่ไล่ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์แล้วไปถึงกางเกงในน้องน่ะเจ๋วไหมสุดยอดครับรายการนี้น่าติดตามไหมน่าสนใจมากครับถ้า 100% ให้คะแนนเนี่ยจะให้พี่ตุ้ยเอ็กซเรย์กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้99.5 เลยครับให้99.5อีก5ตอนซื้อเกงในมาเปลี่ยนแล้วให้เต็มใช่ไหมใช่ฮะเอ้ามาตอบแล้วครับครับผมขอถามอีกสักข้อหนึ่งได้ไหมมาลาด่วนสายรออยู่มาผมจะได้บรรจุเป็นข้าราชการไหมครับผมมากเลยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์แต่ใช้เวลาหน่อยไม่เกิน4ครั้งตอนนี้ไปเริ่มสอบยังไปเริ่มสอบยังกำลังครั้งแรกครับผมครั้งแรกไม่เกิน4ครั้งเอาไม่เกิน2ดีกว่าแต่ไม่เกิน4ครั้งนะครับมุ่งมั่นตั้งใจแล้วไปติวเตอร์ดีๆจะเข้าไปเป็นอะไรราชการเนี่ยทำงานในส่วนราชการอะไรก็ได้ครับมีส่วนรับเป็นไปได้ด้วยผู้ใหญ่เมตตานะครับแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนเกงนายใหม่ซะเข้าไปทำงานราชการมันเป็นไอ้นั่นลูกอัณฑะอักเสบนะครับเขาเรียกว่าไส้เลื่อนน่ะนะครับระวังนะนะครับ95%ได้จากณรงค์ฤทธิ์นะอีก5%ตอนซื้อกางเกงไหนเปลี่ยนแล้วให้ 100% เต็มใช่ไหมโชคดีมีความสุขความเจริญจำกัดนิดนึงชมรายการอย่างนี้เป็นไงสายหลุดเลยนะครับจากลาวนะครับสวัสดีครับผมโดยชมรายการอยู่ชมรายการอยู่จากประเทศลาวใช่ไหมครับผมจากประเทศลาวครับนะครับขอดูดวงนะครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวขอญาติแป๊บนึงตะกี้ไม่ได้บอกกุศลน้องเราลงดิสไปน้องเราลงดิสขอญาติแป๊บนึงนะครับน้องเราลงฤทธิ์ยังอยู่นะครับในการชมพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์นะครับไปทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกเงินเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทำต่อเนื่องในละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับน้องเราลงฤทธิ์ครับตัดกลับมาที่นะครับน้องสาวที่โทรมาจากจังหวัดประเทศลาวชื่อน้องอะไรครับผมชื่อน้องยูยี่น้องยูยี่นะครับแต่ไม่ยับเยินยูยี่อย่างเดียวรายการนี้สนุกนะรับรองไม่เครียดหรอกนะครับผมน้องยูยี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ25 25นะครับน้องหนุ่มสาวก็คือ20ใช่ไหม25นะอยากให้น้องยูยี่มาเห็นน้องหนุ่มจริงๆเลยมือกล้องของที่นี่หล่อเหนือคำบรรยายนะครับน้องยูยี่สัญญาณภาพเสียงรับไปดีไหมครับชัดเจนดีไหม
ชัดเจนดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ประเทศลาวใช่ไหมครับอยู่ประเทศลาวพี่อยู่เมืองไทยพี่อยู่สมาร์ททีวีช่อง61กำลังทำรายการส่งเสียงภาพไปให้น้องชมอยู่นะยุ้ยนะโดยแล้วจะอยากทราบอะไรเชิญครับผมอยากทราบดวงชะตาว่าการทำมาหากินนี่น้องเฮ็ดหยังพี่น้องเฮ็ดหยังดวงได้นะครับตอนนี้น้องเฮ็ดหยังอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เฮ็ดร้านอาหารกับลินรถบัสเลนรถบัสสายเหนือครับร้านอาหารนะครับโดยไปทำอะไรโดยไปทำอะไรที่ร้านอาหารครับผมเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านร้านนี้เป็นร้านอาหารขายอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งครับผมแล้ววิ่งรถด้วยเหรอครับวิ่งรถด้วยวิ่งรถหมายถึงเรามีรถวิ่งใช่ไหมครับรถรับจ้างรถวิ่งอ๋อครับรถวิ่งรถบัสครับมีกี่คันครับมีสองคันมีสองคันโดยนะสองคันนะครับผมตอบเลยตอนนี้ร้านอาหารยังทำอยู่ไหมครับทำอยู่ค่ะรถก็วิ่งอยู่โดยรถก็วิ่งดูเตคิดว่าจะทำกิจการใหญ่ขึ้นและดวงจะให้มันจะทำร้านอาหารจะทำบ้านพักดวงจะเขาให้ไหมเห็นไหมที่พูดมาร้านอาหารก็สว่างรถสองคันก็สว่างกำลังจะทำอะไรนะครับจะทำอะไรอีกนะจะทำร้านอาหารให้ใหญ่กว่าเดิมร้านอาหารก็ได้อีกเพราะว่าหนึ่งดวงของน้องยู่ยี่เขาเรียกว่ามีดวงเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวนะนิสัยดีด้วยเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ไม่เหมือนชื่อยู่ยี่เลยนะครับเรียบร้อยไหมยู่ยี่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อ ยผิวพรรณก็แหมผ่องแผ้วนพคุณเลยใช่ไหมยู่ยี่ใช่ไหมแล้วก็นี่นี่นี่จะบอกให้คนรักเราก็ดีนะแต่แยกแยะดีๆนะตอนนี้มารุมมาตุ้มก็พอสมควรโดไว้เข้าใจไหมคะนะนะเดี๋ยวจะนับให้ดูเลยมีกี่คนเดี๋ยวนะฮะ1 2 3 3ครึ่งอีกครึ่งเอ๊ะทำไมมีครึ่งน้องหนุ่มงงมั้ยทำไมมีครึ่งมาไม่กล้าโผล่มาแบบด้อมๆมองๆมาแล้วก็ไม่เต็มตัวแต่3น่ะนะฮะตอนนี้ยู่ยี่มีครอบครัวหรือยังครับผมมีครอบครัวแล้วลูกกี่คนครับมีลูกชาย1คนแต่ว่าไม่ใช่ลูกตัวเองครับมีของแถมของแถมโดยโดยของแถมเอาลูกมาเลี้ยงจ้าเพราะว่าแต่งงานได้4ปีแล้วบ่มีลูกอื้อๆจ้านะครับอ่ะตอบแบบนี้ดีหมดเลยทำอะไรทำเลยแต่ไม่ดีตรงที่ว่าคนเขาชอบมารุมมาตุ้มกับยู่ยี่อ่ะใช่ไหมครับนะฮะยู่ยี่จะต้องใจแข็งนะบอกว่าเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันโดยดีมั้ยโดยโดยดีมั้ยคะมาเป็นพี่ไม่ใช่มาเป็นสุดที่รักเข้าใจไหมครับโดยเขาจะมาชอบเราชอบได้แต่ชอบแบบน้องเธอให้เขาเป็นพี่ไปเข้าใจไหมฮะคนที่หนึ่งก็พลก็คือสามีเราใช่ไหมนะครับไอ้คนที่ไม่ใช่สามีแต่เข้ามาเนี่ยมาและเล็มๆแล้วก็ตามหยุดสกัดกั้นเขาไว้ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนะครับโดยเข้าใจนะอีกคนก็มึนมาตลอดนะชอบเสนอหน้ามาตลอดใช่ไหมใช่ไหมฮะโดยบางทีก็มาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหรอกมาก็นั่งไปอย่างนั้นน่ะใช่ไหมนะฮะมาหลายรูปแบบใช่ไหมนะครับน้องยู่ยี่พี่พูดตามภาพน้องลำดับภาพแต่ละภาพว่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่พี่พูดไปเนี่ยก็มีอยู่นะครับผมอ่ะตอบง่ายๆแล้วกันว่าเรื่องร้านอาหารทำไปเถอะครับดีรถก็ดีจะขยายร้านอาหารก็ดีดีหมดเลยนะครับแต่ไม่ดีตรงคนรอบข้างเข้ามาเนี่ยเราหยุดยั้งให้เขาเป็นแค่เพื่อนแค่พี่แล้วจะได้ไม่มีปัญหานะครับไปทำกุศลครอบครัวนี้ของยูยี่เนี่ยเกี่ยวกับศาสนายูยี่นับถือศาสนาอะไรครับผมศาสนาพุทธกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์อะไรก็ได้ไปทำถวายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยทั้งครอบครัวเลยนะเงินบริสุทธิ์จะเท่าไหร่อย่างไรทำไปเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับถามตรงๆรายการนี้ได้ชมแล้วเป็นอย่างไรครับผมได้ชมแล้วมีพอเปิดมาแล้วเห็นแล้วมีความสุขคิดอยากถามแล้วอยากถามหาพ่อฮะนาเดี๋ยวนี้พ่อป่วยอยู่โรงหมอว่าอาการของพ่อนี่ดีขึ้นบ่ทรงครับผมได้โดดเลยจะฟอกไขหลังแท้ฟอกก็ความถ่ายฟอกไตเนาะอ๋อได้ๆครับเดี๋ยวนี้พ่ออยู่ขีด5แล้วฮะจ้าๆคนคิดอันตรายแล้วพ่อนี่สิได้ฟอกไตบ่ฮะนาตอบก่อนนะครับคืออาการพ่อจะทรงแล้วจะทรุดแล้วก็จะทรงแล้วดีขึ้นแล้วจะทรงจะสลับกันไป
แต่ก็ยังอยู่ได้นะครับแต่อยู่แบบไม่แข็งแรง 100% เต็มแต่ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเอานะไปทำกุศลตามที่บอกนะยุ่ยนะติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆนะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับโชคดีมีความสุขครับนะครับสวัสดีครับโดยเอานะครับโชคดีครับผม5นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะทุกท่านครับผมเอ็กซเรย์มาประมาณ10ท่านแล้วนะฮะ10ท่านแล้วเกิด1มีนาคม2509ขึ้น10ข้ามเดือน4โชคลาภมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นก็คือไม่มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเจ้าของ SMS ที่เข้ามาขออนุญาตนะครับผมตอบเท่าที่ตอบได้นะฮะหนูเกิดวันศุกร์ปีว่าความรักดีมั้ยครับดีครับดีเสมอต้นเสมอปลายแต่อะไรก็ตามอย่าคิดเยอะนะครับเหตุการณ์ยังไม่เกิดอย่าไปคาดคะเนสรุปสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมสายที่11วันนี้สวัสดีครับกับผมนาดเถื่อนกว่าครับกับผมนาดอะไรนะฮะชื่อนาดครับนามสกุลอะไรครับเถื่อนกว่าครับเถื่อนกวางนะฮะกว่าครับเถื่อนกว่ากว่าครับเถื่อนกว่าครับผมจากจังหวัดอะไรครับบ้านเกิดอยู่สุโขทัยแล้วนี้ย้ายมาทำมาขับรถอยู่จังหวัดนนท์ครับครับอ๋ออยู่จังหวัดนนท์นะครับผมอายุเท่าไหร่ครับคุณนาดเกิด07ครับผม07นะครับโดยประมาณ53ปีนะครับ3นาทีสุดท้ายคุณนาดเป็นคนตรงนะครับแล้วเป็นคนซึ่งไม่เอาเปรียบคนนะครับผมครับสัญญาผมข้อหนึ่งบุรีหนีให้พ้นเลยบุรีหนีให้พ้นนะครับครับสูบบุหรี่อยู่ไหมครับไม่สูบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แจ๋วเลยนะครับลอตเตอรี่บ้างหนีให้พ้นเลยครับคำว่าหนีผมหมายถึงว่าเราไม่สูบอย่าไปใกล้คนสูบนะฮะครับไม่สูบบุหรี่แต่สังเกตไหมครับหายใจเริ่มจะมันแน่นๆหน้าอกเหมือนกันนะฮะครับนะครับผมพ้นจากควันจากอะไรก็ตามผมเน้นบุหรี่นิโคตินนี่ห่างๆเลยนะครับผมไม่สูบไม่กินอยู่แล้วนะครับปัญหาที่ต้องการทราบเชิญครับคุณนาดเชิญครับผมอยากจะถามหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภครับผมได้ครับงานตัวนี้ทำงานอะไรอยู่ครับคุณนาดขับรถถมดินครับถมดินวันต่อวันครับวันต่อวันนะฮะคือแบบนี้งานเนี่ยผมถือว่านะครับความรับผิดชอบในหน้างานวันต่อวันในงวดแต่ละงวดแต่ละงวดยังอยู่ได้นะครับนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับแต่มันจะมีปัญหากล้ามเนื้อด้านหลังตึงๆสังเกตไหมครับผมระบบย่อยก็เริ่มมีปัญหาผมเป็นห่วงปัญหาภายในช่องปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหงือกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามปรึกษาเกี่ยวกับทันตแพทย์หน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวมันมีโรคอะไรหลายๆอย่างซึ่งนึกไม่ถึงนะฮะมันไปถึงโรคหัวใจมันไปถึงนะครับระบบต่างๆเพราะว่ามันจะมีช่องทางที่มันเข้าของเชื้อโรคหรือมันเกิดจากนะครับปัญหาภายในช่องปากผมขออนุญาตนะฮะนี่ผมเอ็กซเรย์ตามภาพนะครับคุณนาดนะแต่ในที่สุดแล้วเอาอยู่เมื่อเราดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีและดีที่สุดผมภูมิใจนะผมคุยกับคุณนาดเนี่ยคุณนาดเป็นคนซื่อและเป็นคนที่ไม่หยิบโยงหนักเอาเบาสู้มาตลอดใช่ไหมครับเด็กชายนาดวันนี้วันนั้นมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนนิสัยเป็นคนสู้คนนะแต่เป็นคนคมในฝักเก่งเป็นเก่งแบบเงียบๆอ่ะไม่คุยนะครับก็ไปทำกุศลกับคนตาบอดหูหนวกนะครับคุณนาดนะนะครับเงินเราเล็กน้อยตามกำลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับผมโชคดีครับโชคลาภตนเป็นพึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนฮะนะครับทำแรกซื้อหวยซื้ออะไรนะครับไม่ถูกภาพไม่ปรากฏลอตเตอรี่ก็เก็บเงินไว้ดีกว่านะฮะโชคดีครับผมสวัสดีครับชอบรายการมากค่ะติดตามดูตลอดขอบคุณครับติดตามไปเรื่อยจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับเหรียญพระพิเนศมาเทพแห่งความสำเร็จนะครับผมอย่าช้าอยู่ใหญ่นะครับ999บาทนะครับผมพุทธคุณสูงมากนะครับการงานการเงินความรักนะครับหรือจะเป็นโชคลาภการดำเนินชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นกับท่าน www.kontatip.net นะฮะนั่นแหละครับลองเข้าไปติดตามดูพี่ณัฐพลโรจน์ถาวรประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติรองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยเป็นผู้ที่ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับผมเข้าไปจนล่ม30กว่าล้านวิวจนในขณะนี้กู้ขึ้นมา22ล้านประมาณ900,000กว่า22ล้าน900,000กว่าวิวนะฮะติดต่อดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับ0886383332นะครับ0886383332มีค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องพูดให้เคลียร์นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดหมดในคำถามของท่านผมจะตอบให้ชัดเจนเวลาหมดแล้วครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาผมตุ้ยเอ็กซ์เรย์พร้อมทีมงานของ Smart TV 61ทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวซึ่งชมรายการนี้อยู่เอ็กซ์เรย์ชีวิตพิจิตรกรรมนะครับกับตุ้ยเอ็กซ์เรย์ในขณะนี้จงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวง
ให้โชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานับตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปกลับมาพบกันคราวหน้านะครับจันทร์พุธศุกร์ 3:00 น. ถึง 4:30 น. กราบสวัสดีครับผม